ต่างประเทศนะครับทางการฟิลิปปินส์ติดตั้งเต็นท์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพยายุไต้ฝุ่นไทยเยืยนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้พักอาศัยชั่วคราวนะครับจนกว่าการก่อสร้างที่พักถาวรน,นั้นจะแล้วเสร็จชาวฟิลิปปินส์ในเมืองทาวโคบันซึ่งกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากพยายุไต้ฝุ่นไทยเยืยนพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าพักอาศัยในเต็นท์ที่ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นติดตั้งในวันนี้นะครับโดยใช้พื้นที่บริเวณด้านนอกศูนย์ประชุมของเมืองทาวโคบัน ผู้ประสบภัยคนหนึ่งบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยยังไม่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมทั้งยังขาดแคลนอาหารขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะใช้การติดตั้งเต็นท์ในพื้นที่ประสบภัยเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าการก่อสร้างที่พักถาวรจะแล้วเสร็จนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนด้านธนาคารโลกเตรียมขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน500ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับเพื่อสนับสนุนการก่อสร้รางอาคารที่สามารถทนต่อพายุที่มีความเร็วลมขนาด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทนต่อเหตุน้ำท่วมรุนแรงได้เหตุการณ์ภายิบัติในฟิลิปปินส์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3,976คนสูญหาย1,598คนและประชาชนประมาณ4ล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยครับ